ธาตุการช่างโยธาและโรงงานเป็นอาทิวังท่าพระจึงเปรียบเสมือนสถานที่ราชการและเป็นศูนย์กลางในด้านศิลปวิทยาทั้งปวงในเวลาเดียวกันสถานะที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางด้านศิลปวิทยาได้ตกทอดไปอย่างน่าสนใจชาวมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งหมดรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในร่มกล้าวตลอดที่สุดที่ได้จึงได้จัดงานวันพระบาทสมเด็จพระนักกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนักกล้าเจ้าอยู่หัวในวันคล้ายวันพระราชสมภพซึ่งตรงกับวันที่มหาวิทยาลัยศิลปากรราชนิกูในพระบาทสมเด็จพระนักกล้าเจ้าอยู่หัวคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยศิลปากรแขกผู้มีเกียรติทุกท่านจะรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานโดยงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและรู้สึกสำนึกงานสรุปพระราชกรณียกิจที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้รายงานให้ทราบแล้วซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่มีคุณค่าและสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันสำหรับกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดให้มีขึ้นสิ่งหนึ่งซึ่งชาวไทยภูมิใจใหญ่รู้นะคือศักดิ์ศรีของไทยไทยมุ่งแน่นแน่นแหวนเกียรติภูมิใหญ่ฝรั่งมามังขยับขย้ำศักดิ์ศรีที่เราฟูมฟักบ่มเพราะฝึกมาเกินกำเพียงแกล้งแน่นี้เมื่อคราวครั้งพระนั่นเล่าเจ้าสยามเมืองไทยงามดุจเมืองทองผุดผ่องใสพระบารมีป้องปกพระศกไทยกล้าคอยคุ้มภัยพระยาราม
การบ้านการเมืองทรงเปลืองราภาษาศาสตราลัทธ์อักษรสารวิทยาทุกอย่างดังชำนาญจะรึกผ่านสามสู่ผู้เรียนการกรมหลวงกรมสาธารณราชสนิทคิดสนองศึกษาครองตำรายาหลาดล้ำดามณีแบบหนังสือไทยลือนามทุกถ้อยความสื่อคอยละอักษรากวีเอกจอมราชันวรรณศิลป์อาเอกจิ้มนามไทยเลอเอิดภาษาเพลงยาวตนอักษรกลองเสภาสักกวาโครงกาชังวันนักดีพระยิ่งยศ